ก็ให้กำลังใจเขานะคะคืออยากให้เขาไปตามที่เขาฝันไว้อะนะคะค่ะของน้องอุ้มนี่คือเห็นแววในแววตาแล้วก็ลีลาจนหนุ่มคนนี้ล่ะคะเห็นแววตรงไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องอิงเนี่ยนะคะเขาตามพี่มาเพราะตอนนั้นเด็กๆนะคะวัน4 5ขวบเองเนาะใช่ค่ะพอดีเขาเห็นพี่เล่นยิมนาสติกลีลานะคะเขาก็มีความสนใจคือก็ไปหยิบอุปกรณ์ของพี่เขาอะนะคะมาเล่นอย่างงู้นอย่างนี้ทีนี้คุณครูก็มีความรู้สึกแบบอุ๊ยตกใจเพราะว่ามันยิมลีลายิมนาสติกลีลานี่นะคะมันเป็นกีฬาของผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงใช่ค่ะทีนี้เขามาจับมาเล่นเนี่ยคุณครูก็กลัวเขาจะเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจับมาแยกค่ะอ่ะมาเรียนยิมแอโรบิกดีกว่าพอดีช่วงนั้นคือคุณหนองก็เข้าไปดูแลนักกีฬาทีมชาติ4เกมนะคะที่จะไปแข่งที่ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งช่วงนั้นก็กีฬาประเภทนี้ก็ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะคะพอถึงจุดนี้ก็เลยเอาเข้ามาแยกขาดูเขาก็มาทำเพราะว่าไม่อยากให้เขาไปจับบอลจับริบบิ้นมาเปิดไม่ได้ค่ะพี่วางริบบิ้นน้องชายก็จะไปหยิบริบบิ้นมาทำละเพราะว่าด้วยวัยเขาใช่ไหมครับนั้นประมาณ4-5ขวบอาจจะเป็นเพราะใช่เรียนแบบแล้วก็สนใจในสิ่งที่ทำค่ะก็แสดงว่ากีฬานี้ก็ไม่ได้มีส่วนที่ทำให้เด็กนั้นเบี่ยงเบนอะไรไม่ใช่ไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าก็อยู่ความชอบว่าชอบความชอบเรื่องในส่วนถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเขาดูอยู่ครับคุณหนองครับแล้วก็เห็นสองคนนี้เป็นแบบอย่างแล้ว อยากจะให้ลูกมาเรียนบ้างเนี่ยจะต้องเริ่มเรียนอะไรบ้างฮะพื้นฐานก็คงเรียนในลักษณะของการยืดหยุ่นของร่างกายนะคะมีการพับตัวสะพานโค้งสปริตคือแยกขานะคะแล้วก็มีการเดินการทรงตัวนะคะก็คือการเดินการก้าวการกระโดดการกลิ้งการม้วนการเปลี่ยนทิศทางการเทิร์นอะไรพวกนี้คือมันต้องมีอยู่ให้กับเด็กนะคะแล้วก็การสร้างทัศนคติที่ดีกับการเล่นกีฬายิมนาสติกนะคะค่ะฟังแล้วก็อยากจะรู้จังว่าอายุน้อยสุดที่ควรจะเริ่มต้นมาเรียนแอโรบิกยิมนาสติกเนี่ยเริ่มต้นที่อายุกี่ขวบครับถ้าเป็นกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกก็สามารถที่จะเรียนได้ในอายุที่สูงขึ้นหน่อยนะคะคือประมาณสัก 7-8 ขวบก็ได้อ่ะค่ะแต่ถ้าเป็นยิมลีลาอาจจะ เด็กคนนี้หน่อยก็ได้ค่ะอนุบาลใช่ค่ะประมาณสัก 4-5 ขวบอยากจะมองในภาพรวมค่ะโค้ชค่ะว่าการเล่นยิมนาสติกเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆไหมจำเป็นต้องเด็กเลยไหมคะคือที่เขาให้เริ่มเรียนตั้งแต่เด็กๆเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของเด็กยังยืดหยุ่นตัวดีกว่าของผู้ใหญ่นะคะข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็จะยืดหยุ่นง่ายกว่านะคะพับตัวไปด้านหน้าหรือด้านหลังก็จะง่ายกว่านะคะแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเด็กสมาธิจะสั้นหน่อยค่ะเราก็อาจจะพาถึงต้องพื้นฐานต้องพาเล่นมากหน่อยให้เกิดความสนุกสนานอะไรประมาณนี้เล่นมากกว่าฝึกใช่ค่ะแล้วในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกเนี่ยครับอายุมากสุดที่เล่นได้มีข้อจำกัดไหมครับว่าคนจะอายุเท่านี้คนจะเลิกแล้วเหมือนผมทราบว่ายิมนาสติกเนี่ยถึงอายุหนึ่งก็ต้องหยุดใช่ไหมครับถ้าเป็นแอโรบิกยิมนาสติกถ้าเป็นแอโรบิกยิมนาสติกนี่คือถ้ามีความพร้อมนะคะมีเวลานักกีฬาสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะคะจนอายุประมาณ30-40เขาก็เล่นกันนะคะเยอะอยู่นะต่างประเทศนี่เขาจะเล่นกันนานนะคะบางคนคลอดลูกก็กลับมาเล่นใหม่ได้ค่ะนักกีฬาต่างประเทศเป็นแชมป์ด้วยนะคะก็แสดงว่าจริงด้วยที่น้องๆบอกว่าสามารถไปเล่นได้คุณปุ๊กยังมีโอกาสมีโอกาสไหมคะสามีคือจริงๆแล้วศักยภาพในเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายนี่นะคะบางทีก็เป็นตามวัยด้วยคือถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยเอ็นข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้อก็แข็งใช่ไหมคะแต่บางคนก็ยังมีความยืดหยุ่นตัวดีก็สามารถที่จะมาเหยียดยืดหรือว่าทำกีฬาประเภทนี้ได้เหมือนกันก็แสดงว่าตอนเริ่มต้นอาจจะกางขาประมาณสัก90องศาอยู่ค่อยๆไปค่อยๆยืดต้องใช้เวลาค่อยๆยืดเพราะว่าจะทำทันทีทันใดไม่ได้หรือว่าเพราะมันจะเกิดการอักเสบของข้างเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้นะคะบางคนอาจจะรีบดังนั้นอย่ารีบร้อนใช่ค่ะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนอย่างกรณีของน้องอิงเนี่ยครับมาเรียนกับครูหนองโค้ชก็ฝึกให้ฝึกยืนนานขนาดไหนครับถึงไปเริ่มแข่งขันได้ก็ของน้องอิงนี่ก็คือเหมือนประธานโทษนะคะพอดีมันมีช่วงจังหวะที่ว่าตอนนั้นคุมนักกีฬาฝึกซ้อมแล้วก็จะบรรจุกีฬาประเภทนี้เข้าชิงแชมป์ประเทศไทยใช่ไหมคะครั้งแรกที่จะจัดขึ้นที่สุโขทัยนะคะก็เลยแบบว่าเอาน้องเข้ามาเพราะว่าเพื่อที่จะโปรโมทนิดนึงกีฬาชนิดนี้ขึ้นประเทศของเราค่ะก็เลยต้องเร่งนิดนึงอะค่ะก็ภายในปีนั้นก็คือจับน้องเขาแล้วก็ต่อท่าชุดให้เลยนั้นอิงก็สี่ห้าขวบเองอ๋อไม่ค่ะคืออิงก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณสัก7-8ขวบแล้วค่ะ7-8ขวบแล้วก็เริ่มแข่งเลยแล้วผลการแข่งเป็นไงครับ
ก็เป็นที่น่าพอใจคือฝึกจะได้เหรียญทองเลยอะค่ะเพราะว่าคนยังเล่นน้อยนะคะก็มีคนแข่งอยู่ประมาณ4-5 คนเนี่ยค่ะ4-5 คนในรุ่นของน้องเขาอะนะคะในปัจจุบันนี้นะคะโค้ชได้รับความนิยมมากขนาดไหนคะกับแอโรบิกยิมนาสติกมากขนาดไหนถ้าเป็นในประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับหนึ่งคือคนยังมองไม่ชัดเจนนะคะว่ามีกีฬาประเภทนี้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปในส่วนของต่างประเทศเขาจะเล่นกันเยอะแล้วคือเฉพาะคำว่ายิมนาสติกก็จะเน้นไปกีฬาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือในประเทศไทยนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเผยแผ่นะคะการขยายให้แต่ละจังหวัดเขารับรู้ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าพูดเป็นกีฬาปุ๊บมันก็ต้องนึกถึงเกมการแข่งขันแมตช์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันใช่ไหมครับเอาล่ะถ้าเกิดเป็นแอโรบิกยิมนาสติกเนี่ยในระดับประเทศมันมีการแข่งขันที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็จะมีหลักๆก็คือในระดับสโมสรนะคะก็คือทางสมาคมก็จะจัดขึ้นนะคะในระดับสโมสรเล็กๆนะคะแล้วก็ในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะก็จะมีจัดขึ้นอันนี้มันเป็นงานของมันเป็นแผนงานของสมาคมยิมนาสติกก็คือมีชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้พอไประดับอาเซียนซีเกมมีไหมครับซีเกมมีค่ะมีซีเกมด้วยค่ะแล้วประเทศไทยกับซีเกมเป็นยังไงฮะในกีฬาประเภทนี้ของเราถือว่าเป็นมือหนึ่งนะคะครับถือว่าเป็นแชมป์เราได้แชมป์มาของซีเกมนี่ได้คือได้เหรียญทุกเหรียญเลยค่ะคือสี่ประเภทก็ได้เหรียญทุกสี่ประเภทคือเหรียญทองนะคะขยับไปอีกนิดนึงระดับเอเชียมีไหมครับระดับเอเชียก็คือในเอเชียนยอร์เกมค่ะเอเชียนยอร์เกมที่ทราบว่า2คนนี้ก็ไปแข่งมาด้วยสองคนนี้ก็จะแข่งในชิงแชมป์เอเชียค่ะชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมครับแล้วผลเป็นไงครับน้องอุ้มชิงแชมป์เอเชียได้เหรียญทองประเภทบุคคลรุ่นเยาวชนครับบุคคลประเภทเยาวชนเหรียญเงินประเภทบุคคลเยาวชนครับอย่างนี้ต้องพูดกับคุณผู้ชมด้วยว่านี่เป็นแชมป์ระดับเอเชียใช่คือกว่าที่จะผ่านมาได้รับรางวัลได้รางวัลอะไรเยอะแยะมากมายขนาดต้องซ้อมอย่างน่ะอยากจะถามเหมือนกันว่าเวลาซ้อมเนี่ยต้องมีการยืดมีการดัดมีการอะไรอย่างเงี้ยเจ็บบ้างไหมคะมีการบาดเจ็บบ้างค่ะครับแล้วก็พอเวลาบาดเจ็บก็ต้องเซฟร่างกายให้หายเร็วไวๆอะค่ะเพราะว่าเพื่อจะได้ใช้งานต่อไปได้ใช้งานต่อเลยนะใช่ไหมครับน้องอิงนะคะมีบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะมีนิดหน่อยครับครับก็พวกข้อต่อข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรากระแทกกระดูกกระแทกลงไปแรงๆมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บเวลาเจ็บเยอะๆเล่นไม่ได้เนี่ยเคยท้อเคยคิดจะเลิกบ้างไหมก็มีอยู่อะค่ะโอ้แล้วพ่อแม่ก็ให้กำลังใจผมครับพ่อพูดว่าไงฮะก็บอกว่าไอ้นี่พอเราเจ็บอะให้แบบอดทนฝึกซ้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายเจ็บครับเพื่อจะได้เป็นนักกีฬาที่ดีค่ะอุ้มเหรอครับเคยคิดจะเลิกบ้างไหมเคยค่ะแล้วทำไมไม่เลิกก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะยังไม่ถึงเวลาที่จะเลิกก้าวต่อไปที่เราฝันไหมตอนนี้คือเราไประดับเอเชียใช่ไหมคุณหมอฮะก้าวต่อไปเราจะไปถึงไหนฮะตอนนี้เป็นแชมป์รุ่นเยาวชนของเอเชียก็อยากจะขึ้นรุ่นใหญ่อะค่ะเป็นรุ่นประชาชนต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปครับ18ขึ้นค่ะก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วใกล้แล้วใช่ไหมครับใช่คิดจะไประดับโลกเลยไหมครับตอนนี้คิดถึงซีเกมเอเชียนเกมอะเอเชียนอินดอร์เอ๊ะถ้าเกิดเรานึกถึงกีฬาระดับโลกเนี่ยโอลิมปิกบรรจุกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกมาในโอลิมปิกไหมครับยังค่ะแต่ว่าเตรียมพร้อมที่จะบรรจุแล้วค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมครับก็ค่ะอาจจะเร็วๆนี้นะคะน้องอิงนะคะระดับขั้นที่เราฝันไว้เป็นเหมือนที่ไหมก็เหมือนกันครับอ๋อคือค่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วฝันที่สูงสุดของเราเลยคืออะไรคะก็ในระดับเวิลด์คัพอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นแชมป์โลกค่ะมาถึงคุณพ่อค่ะคุณพ่อครับมีการอบรมให้คำสั่งสอนกับลูกยังไงบ้างคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกำลังใจหรือว่าเวลาเขาท้อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการอบรมลูกยังไงบ้างเวลาที่สองคนเขาท้อผมก็จะให้กำลังใจแล้วก็จะชี้แนะเขาว่าเล่นกีฬาไปเพื่ออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาใช้ความคิดของเขาเองอย่างเขาท้อที่จะเลิกผมก็จะแนะนำว่าเขาถึงเวลาหรือยังที่จะเลิกให้เขาดูเพื่อนๆคนอื่นไอ้เจ็บมันเจ็บทุกคนค่ะครับผมแล้วก็เรื่องการเรียนไม่ให้ทิ้งครับต้องครับคุณ
ครูหนองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ผมว่าอาจจะใกล้ชิดกับน้องๆมากเลยเวลาที่เขามันอาจจะมีบ้างนะด้วยความเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่อาจจะเบื่อๆเซ็งๆไม่อยากซ้อมอยากจะไปเล่นกับเพื่อนการบ้านก็เยอะเลิกดีกว่าซ้อมทุกวันคุณครูมีวิธีคุยกับเขาอย่างไรคือเด็กทุกคนที่เป็นนักพอขึ้นในระดับนักกีฬาเนี่ยค่ะการฝึกซ้อมจะมีความหนักหน่วงมากขึ้นนะคะความสนุกก็จะเริ่มเบาบางลงเพราะว่ามันต้องมีการเอาจริงเอาจังในการฝึกซ้อมนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นเพื่อความเป็นเลิศเราก็ต้องคอยคุยกับเขาค่ะคือให้กำลังใจด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ชี้แนะ